วัสดีครับร้านผู้เสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้อัปเดตรถไถนะครับในร้านนะครับวันที่21เมษายนนะครับมีรถไถรุ่นไหนบ้างนะครับอย่างคันแรกก็เป็นพวก L47 นะครับคันนี้ก็ L40 SP นะครับสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะครับรถใช้งานน้อย200ชั่วโมงนะครับทุกอย่างเดิมๆทั้งหมดนะครับสภาพสวยๆสีเดิมนะครับสีเดิมใหม่200ชั่วโมงนะครับก็เป็นโฉมปัจจุบันนะครับ L40 SP นะครับสำหรับใช้งานส่วนตัวนี่ก็มีอีกคันหนึ่งนะครับ SP เหมือนกันนะครับชั่วโมงก็200เหมือนกันนะครับสภาพใกล้ๆกันเลยเดิมๆทั้งหมดนะครับยางเยิงอะไรเดิมๆเลยนะครับเหมือนรถใหม่นะครับสำหรับชาวสวนนะครับเอาไว้เข้าสวนตัดหญ้านะครับตัวนี้ก็ L40 เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ชั่วโมงเยอะขึ้นมาหน่อย1,000กว่าชั่วโมงนะครับราคาก็อยู่ 359,000 ใบดันผ่านหลังนะครับก็จะมีเก็บสีเก็บลายสวยๆเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ 359,000 นะครับใบดันผ่านเหมือนกันตัวนี้คันบนนะครับ L40 ใบดันผ่านหลัง 349,000 บาทนะครับสภาพดีนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับก็จะมีเก็บงานภายนอกนะครับนิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นตระกูล L3218นะครับมีอยู่3คันแล้วเดี๋ยวจะมี32SP เข้ามาใหม่อีก2คันนะครับสวยๆอันนี้36นะครับ36 DT นะครับก็เริ่มต้นอยู่ที่ 289,000 อันนี้ตัวเล็กนะครับ B27 นะครับใบดันตัดหญ้าอยู่ 349,000 บาทดูตัวใหญ่บ้างนะครับอันนี้ M85 นะครับคันนี้สวยๆนะครับราคาเปิดไว้ที่629,000 นะครับใบดันผ่านพวนนะครับสภาพเดิมๆนะครับนะครับเดิมๆนะครับใบดงใบดันสีเดิมทั้งหมดเลยนะครับยางสวยๆทั้ง4เส้นมีเก็บซุ้มล้อนิดหน่อยนะครับแต่รถพื้นฐาน 95% ก็คือเดิมๆทั้งหมดนะครับรถเครื่องเกียร์ท่อนคัทอะไรคือยังไม่เคยตัดยังไม่เคยเปิดนะฮะอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวก 3-4 นะครับ 3-4 DI ไปดันผ่านหลังก็อยู่ที่ 239,000 เป็นตัว DI นะครับก็ปรับสภาพให้นะครับตัวนี้45 DI นะครับก็ติดจองแล้วอันนี้จะเป็น5018นะครับ5018ก็เริ่มต้นอยู่ที่ 489,000 นะครับไปดันผ่านหลังอันนี้ก็จะเป็น M6240 นะครับรถปี64นะครับใหม่ 1,000 ชั่วโมงรถเดิมๆแท้ๆนะครับประกันรถใหม่ยังเหลือตัวนี้ M70 นะครับ M70 ใบดันผ่านหลังก็อยู่ที่ 549,000 บาทนะครับมีเลนทะเบียนรถสวยนะครับยังไงก็ถ้าสนใจนะครับก็โทรมาได้นะครับลูกค้าถ้าเกิดอยู่ใกล้ไม่สะดวกมาดูนะครับอยากจะให้วิดีโอคอลคันไหนนะครับแจ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้นะครับสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ